สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้พัดขอเสนอเป็นนี่เลยค่ะต้นอ่อนทานตะวันผัดกุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยอย่างแรกเลยนะคะคือต้นอ่อนทานตะวันค่ะเราก็จะล้างน้ำนะคะให้สะอาดนะคะต่อมาค่ะคือพริกค่ะวันนี้พัดจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะหั่นแฉลบค่ะเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะกระเทียมบุบค่ะน้ำมันพืชเราจะปรุงรสกันด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกุ้งค่ะพัดจะใช้เป็นกุ้งขาวนะคะไซส์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำกระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็กุ้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากต้นอ่อนทานตะวันนะคะพริกชี้ฟ้าซอยค่ะทำการปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อเราคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะ3นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้นอ่อนทานตะวันผัดกุ้งเดี๋ยวเราไปจะเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้นอ่อนทานตะวันผัดกุ้งเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราขอชิมตัวต้นอ่อนทานตะวันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอร่อยค่ะพัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ